สวัสดีครับทุกคนนี่เป็นการไลฟ์แบบงงๆมาเพราะว่าแค่อยากจะอัปเดตชีวิตแต่ว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะว่าแอบเข้ามาคือจริงๆแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะไม่น่ามาไลฟ์เลยแต่ว่าแค่อยากเก็บเอาไว้ให้มันเป็นแบบไดอารี่อะไรอย่างนี้ครับก็คืออยากอัปเดตชีวิตให้ฟังประเด็นก็คือวันนี้ไปวันนี้ไป พี่กอบตอนนี้พี่กำลังไลฟ์อยู่เว้ย แรนดอมมากคือพี่แค่รู้สึกว่าอยากอัปเดตแบบชีวิตประจำวันไหนก็เลยแบบเราพี่เล่าอะไรแบบสนุกไหมพี่เพิ่งเริ่มเองก็คือพี่ว่าพี่ควรเล่าเมื่อกี้นะที่อยู่ที่โซกันพม่าคือเมื่อกี้ระหว่างเมื่อวานที่กลับก็คือเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าโซลสเตชันซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือประมาณสถานีหัวลำโพงบ้านเราใช่ซึ่งก็จะมีขอทานแล้วก็ผู้ยากไร้บ้านนอนกันจริงๆตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่มีอะไรเดินผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปขึ้นรถบัสแล้วก็ไม่ก็สับเวย์เดี๋ยวสักอย่างอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเดินผ่านตรงนั้นพอดีปรากฏว่าไปถึงก็คือ เจอคุณป้าคนหนึ่งนอนหน้าทิ่มคือหน้าเขาแบบปักลงกับพื้นแบบนี้แล้วตัวก็คือเหมือนแพงกิ้งถ้าทุกคนนึกออกก็คือนอนแบบแพงกิ้งแล้วก็หน้าปักกับพื้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขานอนอยู่เนี่ยมันไม่น่าใช่แบบธรรมดาที่คนเขาจะนอนแล้วเปล่าวะก็เลยยังไงแต่พอเสร็จไม่กล้าดูไงคือกลัวเขาแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบคิดว่าเราแบบไปจ้องเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่พี่ก๊อฟบังเอิญว่าไปมองเขาแล้วเห็นว่าแบบมีเลือดอยู่ที่พื้นตรงแบบปากเขาก็เลยคิดว่าคุณป้าคนนี้น่าจะเสียชีวิตแต่ว่าคือเราตกใจมากเพราะว่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีใครล้อมรอบเลยแล้วเขาก็นอนแบบนอนแบบแพลงกิ้งอ่ะคือพี่ต้องอธิบายว่าท่าเขาอ่ะมันคือยังไงคือมันเหมือนแบบคือท่าเขาคือนอนแบบคือเหมือนตะภาพอ่ะอะไรนะคือมันเหมือนตะภาพอ่ะนี่ออกไหมเออแล้วคือแกนอนแบบแล้วหน้าแกแบบหน้าแล้วหน้าคือหน้าคือแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือหน้าคือปักลงกับพื้นแต่ว่าปรากฏว่ามีเลือดก็คือคิดว่ามันน่าจะไปพบพระเจ้าแล้วใช่แต่ว่ามันน่ากลัวมากจริงๆคือที่พี่กอบอกว่ามันเหมือนหัวลำโพงบ้านเรามันจะมีขอทานเยอะแต่ว่าอย่าไปสนใจอะไรคือตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะเบิร์นนี้ไงทุกคนนึกออกไหมเราไม่ได้คิดว่าเราเดินอยู่แล้วจะเจอคนที่แบบนอนแล้วแบบมีเลือดอาบปากอยู่อะไรเงี้ยพอป้าแพนกิ้งเสร็จเป็นใครต่อพอป้าแพนกิ้งเสร็จปุ๊บเราเดินไปแล้วมีคุณลุงคนหนึ่งนั่งวีลแชร์แล้วนั่งจ้องกำแพงคือวีลแชร์เขาหันเข้าหากำแพงแล้วเขาก็มองกำแพงเหมือนนั่งแบบทบทวนชีวิตหรืออะไรสักอย่างอยู่คือเรากลัวเว้ยแต่จริงมีคนบอกว่าเหลือเขาอาจจะแค่เลือดกำเดาไหลน้องพี่ว่าเลือดมันไม่น่าจะเลือดกำเดาเพราะว่ามันเป็นกองเลือดเพราะมันเป็นกองเลือดอ่ะมันเหมือนหัวแตกแล้วแบบใช่แล้วมันไม่น่าจะเป็นเลือดกำเดานะคิดว่าคิดว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เจอรถพยาบาลด้วยนะใช่ซึ่งก็คงคิดว่าคงไปหาคุณป้าป้าแพงกิ้งคุณป้าที่นอนแพงกิ้งคนร้องเพลงด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราเจอคุณลุงเสร็จปุ๊บแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เกินแบบ5 เมตรจริงๆคือทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทุกคนมันเกิดขึ้นแบบปึ๊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 บเรียงต่อกันไปแล้วก็หลังจากคุณลุงปุ๊บก็คือเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนต้นไม้เป็นแบบเก้าอี้ต้นไม้แล้วก็ร้องเพลงภาษาเกาหลีร้องเขาร้องยังไงวะพี่กอบเขาแบบ
คือมันน่ากลัวตรงที่ว่าเสียงมันเป็นเสียงแบบหลอนๆเป็นเสียงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออแล้วเขาก็ร้องอยู่คนเดียวไอ้คือตอนแรกนึกว่าอ๋อเป็นแบบว่าขอทานที่แบบร้องเพลงเพื่อเอาเงินหรือเปล่านึกออกไหมแต่เปิดหมวกอ่ะนึกออกป่ะร้องเพลงให้คนแบบบริจาคเงินให้แต่ว่าเขาร้องแบบเขาร้องเหมือนเขาเขาร้องเหมือนเขาโศกเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันน่ากลัวมากแล้วก็คือต้องคำนั้นจริงๆมันน่ากลัวมากคือตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่โอเลแล้วอ่ะไม่โอเลจริงๆไม่โอเลเลยไม่โอเลเจอตอนกี่โมงกี่โมงนะ5 ทุ่มไหมประมาณนี้เนี่ยประมาณ5 ทุ่มครับตอนนั้นกำลังกลับบ้านใช่อืมแต่ความแปลกคืออะไรรู้ไหมสำหรับคนที่อาจจะเคยมาเกาหลีจริงๆแล้วสถานีโซเป็นสถานีที่สวยมากนะใช่คือสถานีโซอ่ะมันไม่ใช่เหมือนหัวลำโพงเสมอไปเพราะว่ารอบข้างมันคือโรงแรมฮิลตันเออคือมันมีคือทุกอย่างมันดีมากมันดีมากมีตึกออฟฟิศสวยๆมีออฟฟิศสวยๆเยอะมากเรียงแล้วเป็นลอตเต้อยู่ข้างๆมีแบบคือมันดูเป็นเมืองที่เจริญมากแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเหมือนมีสถานที่แบบนี้อยู่ตรงแบบใจกลางเลยมันก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดมันก็น่าคิดใช่แล้วนอกจากนั้นนอกจากคน3 คนที่เราเจอแล้วเนี่ยก็คือมีเป็นชุมชนเลยคือเขาอยู่กันเป็นเหมือนหมู่บ้านทุกคนจะมีต้นไม้ประจำของตัวเองซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าทุกคนอ่ะมีบ้านของตัวเองแล้วเหมือนเขาก็จะแบบเดินไปหากันเออทักทายวันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นนี่เราเห็นว่าคนเขาเดินไปทักทายกันเขาอยู่กันเป็นเหมือนหมู่บ้านเขาอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้ของเป็นคอมมูนิตี้ถูกต้องซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผ่านเขาใช่คือพี่ปากแดงมากเพราะว่าเมื่อกี้ไปกินมาม่าไม่ใช่กินมาม่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเรากินมาม่าไปหรือยังเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแล้วเผ็ดมากแล้วคือยังไม่ได้เล่าเรื่องมาม่าเฮ้ยยังไม่ได้เล่าเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวค่อยเล่าอ่ะแล้วก็อะไรนะหลังจากที่เราเจอขอทานเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินขึ้นลอตเต้กำลังจะไปเดินหาอะไรกินแล้วเราก็เจอเป็นคุณพี่คนหนึ่งที่ใช้บันไดกระไรขั้นแรกเป็นหมอนแล้วก็นอนแบบพักเหมือนพักสบายใจนึกออกไหมซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะโอเคสำหรับที่นี่แหละเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขได้แล้วเขาแฮปปี้ก็โอเคไงเขาแฮปปี้เขาโอเคคือเราไม่รู้ไงว่าพี่ก๊อฟคือเราคนแบบว่าเอาเงินให้เขาหรือเปล่านึกออกไหมถ้าไปให้แล้วเกิดเขามองว่าไปดูถูกมันก็ใช่มันก็คือจริงๆเขาอาจจะแฮปปี้ที่เขาอยู่อย่างนี้ใช่ฮะใช่จริงๆซึ่งที่เกาหลีเขาก็จะไม่ไล่คนพวกนี้ออกด้วยถูกเพราะจริงๆสถานีโซนเป็นสถานีที่ทางการอ่ะเขาจัดให้เป็นเหมือนเชลเตอร์ให้ homeless people ก็คือมันหัวลำโพงบ้านเราแหละใช่ฮะก็คือจะมีคนที่ไม่มีบ้านเนี่ยมาพักอาศัยกันแต่จริงๆหลักการนี้ก็คืออยากจะบอกให้ทุกคนดูก็คือถ้าเราเห็นคนโฮมเลสหรือคนไร้ที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรวะไร้บ้านอะไรเงี้ยไม่ควรแสดงอาการรังเกียจไม่ควรนะอันนี้เป็นไม่ควรไม่ควรการแรกเลยเอาง่ายๆถ้าสมมติเป็นเราวันนึงถ้าสมมติว่าเราไม่มีบ้านเนี่ยเราต้องไปอยู่อย่างนั้นใช่เราไม่อยากให้คนมาดูถูกเราเพราะถ้าเลือกได้เขาก็คงไม่อยากจะถ้าเลือกได้เขาในโพซิชันนั้นนะใช่ไหมล่ะคือทุกคนอยากมีบ้านอยู่แล้วนึกออกไหมไม่มีใครอยากไปอยู่อย่างนั้นคือเราไม่ลุกบิโลหรือว่ามองเขาว่าเขาเป็นคนละประเภทกับเราเพราะว่าเขาแค่เป็นคนที่ไม่มีบ้านแค่นั้นเองใช่ใช่แล้วทุกคนก็มีแบ็คกราวด์ที่ต่างกันทุกคนมีแบ็คกราวด์ที่ต่างกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้มันก็มีที่มาที่ไปไงมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วก็มันก็ต้องมีสตอรี่ของมันนะครับมาถึงเรื่องของเราบ้างดีกว่าพี่กอล์ฟคือเมื่อกี้เราหิวกันมากคือเมื่อกี้แบบบังคับให้พี่กอล์ฟดูฮอร์โมนเฮ้ยฮอร์โมนฮอร์โมนซีซั่น3บอกเลยว่าคือพี่เป็นคนที่ไม่เคยดูฮอร์โมนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะพี่ก๊อฟไม่เคยดูฮอร์โมนใช่คือเรื่องที่น้องพี่ก๊อฟแบบเล่นนึกออกไหมใช่แต่ว่าแล้วพี่ก๊อฟก็ไม่เคยดูฮอร์โมนไม่เคยดูฮอร์โมนแล้วก็คือพี่ก็แนะนำให้พี่ดูฮอร์โมนถูกต้องต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่มันมากแล้วพี่ชอบที่มันมีคติสอนใจที่ดีให้กับวัยรุ่นยังไงเช่นเอาบทของพี่นี่แหละต้องเป็นเอาบทของพี่อ่ะเอาบทของพี่เลยเฮ้ยแต่ทุกคนเราแบบพอกลับมาดูครั้งที่สองอ่ะหลังจากที่ไม่ได้ดูมาครึ่งปีอ่ะรู้สึกว่าตัวละครน่ากลัวเหมือนกันเว้ยใช่หรือเอาไหมคนมันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะน้องมีจูนของมันอ่ะคือตอนแรกพี่อ่ะเข้าข้างบอสไงเพราะเราเข้าใจบอส100%นึกออกป่ะแต่หลังจากที่เราแบบลืมมาไปละครึ่งปีเนี่ยแล้วเรากลับมาดูใหม่รู้สึกว่าก็เข้าใจได้ทำไมคนไม่ถึงเกลียดเยอะอะไรเงี้ยไม่นึกออกใช่ไหมแต่ว่าพี่ดูอะพี่ไม่เกลียดบอสนะพี่เข้าใจบอสเพราะบอสต้องการเขาเรียกว่าอะไรวะ
ทำทุกอย่างให้มันเป็นตามเกณฑ์ประชาธิปไตยวะถูกไหมตามกฎอ่ะมันเริ่มอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยถูกแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็เข้าใจคาแรคเตอร์คนอื่นนะอย่างเช่นน้องไอ้แบงค์ใช่ไหมไอ้นนท์น้องแบงค์น้องนนท์เออว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาก็อยากทำให้ทุกอย่างมันดีเหมือนกันแบงค์มันพยายามอยากนนท์อยากทำให้ทุกอย่างมันแฮปปี้ใช่น้องนนท์อ่ะถูกต้องเพียงแต่พี่ว่าวิธีมองการคนจริงๆแล้วจุดประสงค์เดียวกันก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะมีความสุขเหมือนกันแฮปปี้เหมือนกันแต่แค่มีวิธีคนละแบบใช่ๆๆแค่นั้นเองก็เลยมีคอนฟลิกต์ต่อกันจริงอันนี้จริงแต่เป็นซีรีส์ที่มันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนอีกตอนล่าสุดที่พี่ดูถึงตอนนี้ก็คือตอนที่น้องซันใช่มั้ยคือพี่กอมเนี่ยชอบเจมี่เจมมากเจมี่เจมเป็นคนที่เท่มากอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะพี่ต้องไปไลค์เพจของไอ้เจมี่เจมนะมันมีเพจด้วยนะมันก็มาไลฟ์มาไลฟ์บ่อยๆ oh, really? okay. มาถึงเรื่องเมื่อกี้ดีกว่าคือระหว่างที่เราดูฮอร์โมนเสร็จปุ๊บเราหิวกันมากเราก็เลยจะไปเซเว่นกันไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของญี่ปุ่นที่อร่อยมากที่ทุกคนก็คงเคยเห็นแล้วแหละมันเป็นซองแดงๆอ่ะเนาะเพราะที่เป็นถ้วยแดงๆแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีใหญ่ๆตัวนึงแล้วก็วิ่งไปซื้อกันแต่คือในเวเธอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภูมิอากาศใช่ไหมภูมิอากาศในแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแล้วก็กดเข้าไปแล้วมันก็บอกว่าฝนตก 100% ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 9:00 นพรุ่งนี้แล้วก็เอาไงดีวะไม่ตกหรอกไปเซเว่นรีบไปปรากฏแล้วไม่ก็ไม่ตกจริงๆนะออกไปไหมไม่ตกฮะเราต้องบอกก่อนว่าคือที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นบนภูเขาใช่บ้านอยู่บนเขาซึ่งเดี๋ยวอธิบายก่อนอย่าตกใจเกาหลีอย่าตกใจโซเป็นเมืองที่เป็นโซเป็นเมืองที่มีภูเขาเราไม่ได้อยู่แบบภูเขาแบบเป็นป่านะถูกต้องเราไม่ได้อยู่ภูเขาที่เป็นป่าแต่ว่าคือตัวเมืองเองเนี่ยมันจะมีเขามาอินโวลฟ์อยู่แล้วเวลาเดินช้อปปิ้งก็ต้องเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะเมื่อกี้ไปเซเว่นก็คือต้องเดินลงเขาไปซึ่งก็ไกลอยู่นิดนึงนะ200 เมตรอะไรเงี้ยคือว่าแล้วก็ไปถึงเซเว่นแล้วก็ไปซื้ออะต้มกินกันแล้วก็หน้าเซเว่นมันจะมีโต๊ะเป็นเอาท์ดอร์คือข้างในแม่งก็มีโต๊ะนะจริงๆแล้วอ่ะแต่เราอยากเอาท์ดอร์กันแล้วก็ไปกินอาหารบะหมี่ข้างนอกกันเอารูปให้เขาดูหน่อยอันนี้คือรูปเอารูปให้เขาดูอ่ะดูได้มันอันนี้คือมาอุ้ยคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วระหว่างที่เรากินอยู่เกิดอะไรขึ้นฝนตกฝนตกหนักมากแล้วมันหนักมากคือวันนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดตั้งแต่พี่มาใช่ๆหนาวจริงคือจริงๆแล้วปกติอากาศมันจะดีมากครับทุกคนคือมันจะชิลๆนึกออกไหมเสื้อตัวนึงอยู่ถ้าตอนกลางคืนก็อาจใส่แจ็คเก็ตสักตัวละกันแต่เมื่อกี้คือหนาวมากเมื่อกี้รู้สึกว่าแจ็คเก็ตตัวนึงก็ไม่น่าอยู่นะไม่อยู่ฮะแต่เมื่อกี้คือเราไปกันแบบชิลๆไงอย่างนี้ไงแล้วก็ไปนั่งกินหน้าเซเว่นเขาแล้วคือหนาวมากแล้วลมก็พัดแรงมากก็เนี่ยน้องเขาถามกี่องศาก็ประมาณ17-16อะไรเงี้ย16-17องศาคือหนาวที่สุดมาเกาหลีแล้วซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือหน้าร้อนของเกาหลีเหมือนกันนะใช่แต่นี้ก็คือร้อนที่สุดของเราแล้วแหละใช่ซึ่งก็คือหนาวที่สุดของประเทศเรานะจริงๆคือประเทศเขาเนี่ยเป็นความร้อนที่แบบร้อนเหนือไม่แตกใช่แค่ร้อนแดดอย่างเดียวอาจจะหน้าดำหน่อยแต่เหงื่อไม่ไหลก็โอเคนะครับแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่นี่มีอร่อยนะอร่อยมากต้องยอมรับจริงๆอร่อยมากเมื่อวานนี้ไปชิมยี่ห้อใหม่มาเป็นยี่ห้อที่เป็นวุ้นเส้นคือปกติเรากินมากินที่มันเป็นเส้นแบบนึกออกป่ะเส้นเหมือนบ้านเราอะแต่นี่เมื่อวานนี้ไปลองชิมดูไงมันเป็นเส้นวุ้นเส้นใสๆเหมือนบ้านเราเลยวุ้นเส้นอะฟินไหมอร่อยมากคือถึงแม้ว่ากลิ่นมันจะแบบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีเหมือนลูกชิ้นที่เป็นรูปดอกไม้อะไรเงี้ยเนื้อป่ะเฮ้ยลูกชิ้นรูปดอกไม้อ่ะเฮ้ยแต่รสชาติดีว่ะไม่โอเลแต่รสชาติดีจริงๆแล้วก็ทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมแบบถึงเปลี่ยนชุดทุกวันคือต้องบอกก่อนนั่นแหละที่มาที่นี่อ่ะพี่มีความเหมือนอยู่อีกโลกนึงสูงมากเหมือนมาทำอะไรก็ไม่รู้คือชีวิตตอนนี้คืองงๆแล้วก็หัวแบงค์ๆแต่ว่าดีมากคือรู้สึกไม่เครียดอะไรเลยแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยซื้อเสื้อผ้าทุกวันเพื่อที่จะใส่วันถัดมาคือถ้าสมมติว่าพี่ซื้อเสื้อผ้าสำหรับเมื่อวานก็คือเอาไว้ใส่วันนี้ใช่ซื้อเสื้อตัวเนี้ยซื้อเมื่อวานและกางเกงด้วยซื้อที่ชิมทอนสดๆร้อนๆเสื้อและกางเกงทั้งคู่แมทชิ่งกันก็คือซื้อเมื่อวานถูก
คือซื้อวันนี้ใส่พรุ่งนี้พูดง่ายๆเอาแล้วพรุ่งนี้จะใส่อะไรอ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อไงเมื่อกี้กำลังแบบทำยังไงดีวะคือเพราะว่าพอยคือเอาเสื้อมาประมาณ3ตัวเพราะตั้งใจว่าเพราะเราคุยกันนะว่าเราคุยกันว่าเราจะมาที่นี่น้องชอปซึ่ง satisfy มากเว้ยพี่ถูกต้องไงช้อปปิ้งที่นี่คือดีมากจริงจริงมันมาแล้วเราก็อยู่กันอย่างคนบ้าจะมีใครที่ตื่นบ่าย3อาบน้ำ4โมงและออกจากบ้านตอน5โมงครึ่งแล้วบ้านนี้แม่งไกลมากไม่ได้ใกล้ตัวเมืองเลยนั่งรถบัสออกไป2ต่อประมาณชั่วโมงหนึ่งกินข้าวเช้าตอน6โมงเย็นครับทุกคนเรากินข้าวเช้ากันตอน6โมงเย็นอันนี้คือข้าวเช้าข้าวเช้าเมื่อวานนี้จะไปคาเฟ่ดีออจะไปคาเฟ่ดีออเป็นคาเฟ่ที่แบบรู้ๆแล้วก็มีขนมอร่อยๆจะได้ถ่ายรูปสวยๆแต่เกิดอะไรขึ้นไปถึงร้านตอน6โมง50แล้วพอจะเข้าไปก็จะเป็นยามที่ใส่เสื้อสูทไงเอาไหมยามดีออไงใส่เสื้อสูทแล้วเขาก็ปิดทุ่มนึงนะโอเคไหมเราก็ดูนาฬิกาไม่ทุ่มนึงแล้วหรอวะมันเพิ่งออกมาเองอ่ะเราเพิ่งกินข้าวเช้ากันไปเองทำไมถึงทุ่มนึงนั่นล่ะแล้วทำไมคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปทำอะไรอ่ะเราไปสั่งน้ำแก้วนึงเราต้องโดนไล่ออกจากร้านแล้วโหอย่างนี้หรอเราก็ไม่เอาถูกไหมเราจะทำอะไรเราเลยใส่เสื้อสูทแล้วเราก็เลยออกมาถ่ายรูปหน้าร้านเขาเหมือนเรามาจริงจริงอันนี้คือเราเฉลยรูปเมื่อวานนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเราเฉลยไงคนที่มาดูไลฟ์ก็คือจะรู้ก็จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็กี่โมงแล้วพี่กอล์ฟตอนนี้ตีสองครึ่งตอนนี้ตีสองครึ่งแล้วคือพรุ่งนี้เนี่ยพี่กอล์ฟจะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยของพี่กอล์ฟใช่ซึ่งพี่ก็ต้องอยู่คนเดียวในวันพรุ่งนี้ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าควรตื่นกี่โมงควรกินข้าวที่ไหนควรทำอะไรมีใครอยากแนะนำพี่ไหมว่าอยากไปทำอะไรคนที่เคยไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาเกาหลีสามารถแนะนำให้ได้นะครับว่ามีที่ไหนที่ควรไปไหมแนะนำอะไรละตอนนี้พี่ต้องเริ่มเรียนแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนเขาอ่านคอมเมนต์หน่อยเยี่ยมพรุ่งนี้กะจะใส่ตัวนี้ต่อว่างั้นอ๋อไม่ครับพี่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นแบบว่าวันต่อวันจริงๆตอนนี้น่ารักเนาะเป็นมายองเนสเป็นเสื้อมายองเนสคุณจีน่าบอกว่าคราวหลังอย่าตื่นสายอีกนะคือมาที่บ้านไม่ตื่นสายไม่ได้เพราะว่ากว่าจะหลับมันก็ตีห้าแล้วไงนึกออกปะคือทุกคนคือตั้งแต่พี่ไม้ที่นี่คือชีวิตพังมากหมายความว่าเดลี่ไลฟ์รูทีนพังมากคือนอนตอนฟ้าสว่างและตื่นตอนฟ้ากำลังจะตกคือถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นคือไม่นอนและถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกก็ไม่ตื่นแล้วก็จะไม่ตื่นโอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนี่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจะสังเกตได้ว่าพี่อ่ะจะไม่ลงรูปช่วงแบบเช้าๆถึงบ่ายนึกออกปะคือจะลงรูปแบบเซตใหม่อ่ะก็ต่อเมื่อประมาณ 5-6 โมงแล้วนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมเพราะว่าบ่ายโมงยังไม่ออกไงถูกอันนี้คนแนะนำให้เป็นมูมินคาเฟ่มูมินคาเฟ่เนาะแต่มูมินคาเฟ่เปิดที่ประเทศไทยแล้วนี่ใช่ไหมมีแล้วเปิดชีวิตพังมากชีวิตพังมากเฮ้ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้ลองเดินเล่นรอบบ้านอธิบายซิเมื่อตอนกลางวันเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนกลางวันระหว่างที่พวกเราดูฮอร์โมนกันอยู่ฮะไปเซเว่นแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ไปเซเว่นมาด้วยเหรอวะตอนกลางวันอ๋อทุกคนคือเมื่อตอนเช้าพี่หิวมากและพี่ทำแปรงสีฟันหายไปไหนก็ไม่รู้พี่ก็เลยต้องเดินไปเซเว่นที่อยู่ตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยเซเว่นเนี่ยที่บอกก็คืออยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์ใช่แต่ก็ไกลไกลคือเป็นใกล้ที่ไกลคือต้องเดินลงเขาอะแล้วปกติก็คือไปกับพี่ก๊อฟไงพี่ก๊อฟก็คือจะพาเข้าเซเว่นซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เดินไปเซเว่นเองคนเดียวก็แต่พี่ก๊อฟก็โอเคไหมไปได้ไหมอ๋อโอ้ยสบายมากพี่ไปทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกตังค์ไปแล้วก็ใส่รองเท้าแตะไปก็เดินต๊อกลงภูเขาเดินไปเรื่อยๆเอาตรงนี้ไม่ใช่โอเคเดินตรงไปอ่ะตรงนี้คุ้นแหละคือจำได้ไงเพราะมันจะมีต้นไม้ที่เคยคุยกับพี่กอล์ฟไว้อ๋อคุณลุงรถต้นไม้ตรงนี้รถน้ำต้นไม้ตรงนี้ก็เลยใช่แน่นอนเดินเลี้ยวเข้าไปเลยปึ๊บไปถึงอ๋อใช่แล้วมีต้นไม้เยอะๆจำได้แน่นอนไปถึงต้องคือจำได้เลยว่าเซเว่นเนี่ยจะต้องเดินลงบันไดที่ชันๆนึกออกไหมเพราะเราต้องลงจากเขาไงเราก็เลยต้องเดินลงบันไดที่มันชันๆแล้วพอเสร็จแล้วก็เจอบันไดแต่ทำไมบันไดมันแปลกๆวะทำไมบันไดจากที่มันเป็นคอนกรีตทำไมมันกลายเป็นบันไดไม้อะ
แล้วมันดูมีแบบป้ายเขียนว่าแบบระวังล้มนึกออกไหมแล้วก็เอ๊ะมันใช่ป่าววะแล้วก็ลองดูไงว่าบันไดอ่ะมันลงไปไหนมีเซเว่นหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนแบบลงไปแบบใต้เขาอ่ะมันเป็นบันไดที่เอาไว้แบบเข้าไปใต้เหมือนไปปีนเขาเหมือนไปปีนเขาอ่ะเหมือนบันไดที่ปีนเขาเลยจริงๆคือแบบเอ๊ะไม่น่าใช่หรอวะเดินย้อนกลับขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะเดินเลยเถิดอะไรเงี้ยแล้วก็สรุปก็คือเจอนะไอ้นี่ก็กลัวก็เห็นหายไปไอ้แล้วก็นึกว่าไปจีบสาวในเซเว่นเพราะว่าผู้หญิงน้องบอกว่าเพราะว่าคนพี่พนักงานในเซเว่นสวยมากจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าสเปคพี่เนี่ยคือผู้หญิงเกาหลีโอเคคือชอบมากออนนี่ใช่ไหมออนนี่ออนนี่นูน่าออนนี่นูน่าที่ผ่านแบบแกรนมาแต่ว่าแม่เนี่ยคือชอบมากชอบมาจริงๆแล้วก็ไปเจอพนักงานเซเว่นคนหนึ่งที่อยู่ตรงบ้านเนี่ยแหละตอนเช้าตอนนั้นไปซื้อข้าวปั้นกินไงแล้วก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยคือเหมือนดาราเลยอ่ะนึกออกปะแบบเปรียบเทียบได้กับดารานะก็เลยไปบอกพี่ก๊อฟแบบก๊อฟทำไมพนักงานคนนี้สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกพี่ก๊อฟบอกเห็นมานานแล้วคนนี้สวยใช่แต่คนนี้สวยจริงคนนี้สวยวันนี้ก็กินบาสกินโรบินใช่แล้วก็ไปกินไอติมกันไปกินไอติมแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยอีกแล้วคือจริงๆแล้วประเทศนี้เนี่ยพี่เจอผู้หญิงสวยเยอะมากใช่ใช่ผู้หญิงคือประทับใจหลายคนมากแล้วทุกครั้งที่เจอก็จะทำยังไงหยิบกล้องออกมาอันนี้แอบลบจิตนะอันนี้พี่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยโอเควะคือพี่ก็จะบอกพี่ก๊อฟว่าพี่ก็จะไปแอบเว้ยแอบอย่างเมื่อกี้ที่ไปกินไอติมใช่ไหมพี่ก็จะไปนั่งตรงเก้าอี้ที่มันติดกับประตูแล้วก็ไปนั่งแอบหลังเสาแล้วรู้ไงผู้หญิงคนนี้ซื้อไอติมอยู่แล้วพี่ก๊อฟก็อยู่ตรงที่เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะออกมาเมื่อไหร่นะออกมาก็เลยบอกพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟถ้าเขาออกมาบอกนะแล้วก็เปิดกล้องรอแล้วปิดแสงรถสุดเดี๋ยวไอ้โต๊ะข้างล่างไอ้โต๊ะข้างๆมันเห็นว่ากูแอบถ่ายรูปคือทำงานกันเป็นทีมมากทำงานกันเป็นทีมก็อาจเตรียมกล้องแล้วก็แชะได้มา2รูปเฮ้ยแต่คนนั้นน่ารักนะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายพนักงานเซเว่นต้องถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็ได้อ่ะพรุ่งนี้ไม่ยอมตื่นเช้าเลยแต่ปรากฏไม่เข้าเวรนะพรุ่งนี้ที่ยากกว่าคือตอนแรกที่เราตกลงจะลงไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันคืนนี้พี่ก็บอกว่าแบบเฮ้ยเผื่อเจอสาวคนนั้นแล้วใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะแบบเน็บโดดเดี่ยวเดียวดายในเซเว่นนะออกไหมเขาอาจจะเงาอะไรเงี้ยก็จะไปชวนก็คุยซะหน่อยใช่ปรากฏเดินเข้าไปเป็นคุณลุงลุงแบบคุณลุงแบบอนุสิโออันนี้ก็ดอชื่อโดจบไหมจบเลยจบพวกเราเลยนั่งข้างนอกแทนแต่ที่ตลกมากคือมาเกาหลีประมาณกี่วันละพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์5 วันยังพูดไม่ได้สักคำเฮ้ยพูดได้คือตลกมากมีวันหนึ่งที่ไปกินบาร์บีคิวปิ้งๆย่างๆกันแล้วก็พี่ก๊อฟเนี่ยอยากให้พี่ลองพูดไงพี่ก๊อฟจะให้พูดว่าอะไรให้พูดว่าขอกิมจิเพิ่มใช่ใช่แล้วมันพูดว่าอะไรนะกิมจิทอจูเซโอกิมจิทอจูเซโอเราจำผิดจำเป็นอะไรนะกิมจิจุมจูเซโอกิมจิจุมจูเซโอแปลว่าเต้นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยป้ากิมจิเต้นให้หน่อยอะไรเงี้ยป้าก็นึกว่าเราบอกให้ป้าเต้นป้าก็แบบป้าพูดอะไรวะเยอะเยอะเลยเยอะเยอะงงเลยวะสรุปพีรอบนี้ได้ภาษาเกาหลีอะไรบ้างลองบอกสรุปรอบนี้ได้คำว่าฮัลโหลยูปุซิโอยูปุซิโอแล้วก็อันยองกับคำซามิดะรู้อยู่แล้วใช่อันนี้ไม่นับห้องน้ำจำไม่ได้หรอว่าเอาจริงป่ะฉันชิวมีคำว่าชิวใช่ไหมมีชิวใช่คำสุดท้ายคือชิวลองคิดสองคำไม่ออกสิจำไม่ได้จริงป่ะพี่ควาจังชิวควาจังชิวควาจังชิวแล้วก็ห้องน้ำที่นี่เยอะมากเหมาะกับพี่มากพี่เป็นคนขี้ปวดฉี่หาห้องน้ำได้ทุกสถานที่นึกออกป่ะแต่ที่สิ่งที่เราชอบทำคืออะไรตั้งแต่ไลฟ์วิดีโอแรกแล้วเดินเข้าไปในคาเฟ่แล้วไงหรอแล้วทำเป็นเหมือนแบบกูเป็นลูกค้ากูจะสั่งน้ำมึงกูจะสั่งแบบขนมปังมึงแต่คือจริงๆแล้วเปล่ากูแค่มาฉี่ร้านมึงเฉยๆเป็นคนแบบนี้แล้วเป็นพี่ก๊อฟกับพี่หนังไงที่นั่งบนโต๊ะแล้วก็แบบสแตนบายเหมือนแบบว่ารอเพื่อนเหมือนชิลมาสั่งน้ำกันอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เข้าน้ำเสร็จทุกคนก็จะลุกแล้วก็ไปเดินออกไปจากร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าทำตามนะทุกคนอย่าทำตามไม่มีอะไรถ้าคนปวดฉี่แล้วมาเกาหลีทำยังไงก็คงต้องทำเหมือนเราอะคงต้องทำเหมือนเรานะเอาจริงก็คงต้องเข้าคาเฟ่นะไม่มีออปชั่น
หรือไม่ก็ต้องหาต้นไม้แล้วก็ซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คาเฟ่เยอะนะอะไรที่นี่คาเฟ่เยอะที่นี่คาเฟ่เยอะที่นี่คาเฟ่เยอะมากมีคนหัวเราะเยอะแยะไปหมดเลยพี่ oh my god please notice me it'll complete my day hello Mika พี่ oh my god I love you yeah I love you too guys hello Kim Paladesh Paladesh นี่นามสกุลอีเบลนี่พี่อนาคันโมโคเบบี้มีคิมิฮ่าเซเว่นไม่มีห้องน้ำหรอเขาถามเซเว่นไม่มีห้องน้ำเนาะไม่มีอะสำหรับอาจจะแค่สำหรับพนักงานเท่านั้นใช่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 แล้วแต่โอ้โหออกเกาหลีสนุกนะสนุกมากทุกคนคือเอนจอยมากยังไม่อยากกลับเลย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 เกาหลีสนุกแล้วก็พวกเราจะไปญี่ปุ่นวันเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นกันด้วยนั่นก็คือวันพฤหัสเช้าหรือพุธเช้าพฤหัสเช้าไปสี่วันแล้วที่ตลกมากคือกลับมาเกาหลีต่อกลับมาเกาหลีต่ออีกคือยังเก็บเกาหลีคือยังเก็บเกาหลีคือชอบเกาหลีมากก็ต้องกลับมาเกาหลีอีกไปทั้งหมดประมาณ2อาทิตย์ครับผมรวมญี่ปุ่นและเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแล้วก็กลับไทยอ๋อแล้วก็มีคนถามมานะถามมาว่าทำงานอีกทีวันไหนเผื่อแบบทุกคนคิดถึงทำงานอีกทีวันที่12ครับก็คือจัดซันรีพอร์ตวันที่12แต่ว่าวันที่12เนี่ยต้องไปงานหน้าตลาดต้องไปงานหน้าตลาดซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปแบบแต่งตัวทำหน้าอะไรนี้หรือเปล่าถูกไหมก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับว่าสะดวกอะไรยังไงหรือเปล่าคิดถึงทุกคนมากเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็คือเจอทุกคนแค่วันที่ไปถ่ายรายการไงถ้าสมมุติไม่มีรายการก็คือจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆโอ้ยอย่างนี้แฟนๆที่ถึงแย่เลยใช่ไปเข้าห้องน้ำที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับก็จริงๆแล้วแผนญี่ปุ่นคือจะไปเมืองที่ชื่อว่ายูฟูอินยูฟูอินที่ฟุกุโอกะมันเป็นภาคใต้ของญี่ปุ่นครับผมใช่ฮะใช่ซึ่งไม่ได้ไปโตเกียวเลยไม่ไปฮอกไกโดเลยโอซาก้าบลาบลาบลาดิสนีย์แลนด์ไม่ไปเลย nope. ไป nope. ที่เดียวก็คือฟุกุโอกะที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อเดือนที่แล้วถูกคือที่ตลกมากคือพี่ก๊อฟเนี่ยชวนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวโอ้ยชวนก่อนตั้งนานแล้วนะชวนก่อนนานมากแล้วพี่ก๊อฟเนี่ยตั้งแต่จะไปมากถูกแล้วพี่ก๊อฟจองตั๋วไปแล้วพร้อมฮะกี่บาทนะตอนนี้พี่ก๊อฟจอง 9,800 ฮะ 9,800 บาทก็คือ 10,000 10,000แต่ว่าพี่ลีลาไงพี่ก๊อฟจองก่อนหน้าพี่ประมาณ2เดือนแต่พี่ลีลาพี่ก็แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยจองอะไรอย่างเงี้ยไปมาแผ่นดินไหวถูกแผ่นดินไหวแล้วมันร้ายแรงมากพี่เฮ้ยไอ้ปราสาทคุโมโต้แบบพังพังเลยน่าสงสารมากแล้วเกิดอะไรขึ้นคือค่าตั๋วเครื่องบินรถครับผมเหลือเท่าไหร่เหลือ7,000บาทรีบซื้อเลยบอกพี่ก๊อฟซื้อเลย 7,000 บาทรีบซื้อเลยไอ้แก่ซวยไอ้แก่ใจหมื่นไอ้แก่ใจไปหมื่นนึงไอ้นี่ได้รถไป 3,000 บาทโกรธมากเห็นไหมจองบอกแล้วไม่ต้องรีบจองผมไม่รู้กลัวมันเต็มอยู่ว่ะแล้วพี่หนังจะมาด้วยกันไหมโอ้ยไม่มาหรอกคนนั้นเขาเรียนหนักเขาไม่ต้องเรียนหนักโอเคปล่อยเขาให้เขาเรียนไปนั่นแหละทุกคนคือตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่อยู่ที่ไหนนึกออกไหมคือจริงๆแล้วอ่ะที่บอกว่ามาคนเดียวนั่นก็คือมาหาพี่ก๊อฟและมาหาเพื่อนๆที่อยู่ที่เกาหลีถูกคือที่มาคนเดียวเนี่ยก็คือนั่งเครื่องมาคนเดียวแต่เผอิญว่าไปนั่งไฟเดียวกับพี่วีพอพี่วีมาเกาหลีพอดีกับเพื่อนเขาก็เลยขยับมานั่งใกล้กันคือจริงๆแล้วทริปนี้เป็นทริปที่บังเอิญไปหมดเลยนึกออกไหมคือพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะเจอพี่หนังออสปาถูกดีๆก็มาเจอกันพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะมาเจอพี่วีบนเครื่องบินอยู่ดีก็มาเจอกันถูกต้องครับไปตามหาพี่ที่จุฬาตอนเปิดเทอมได้ไหมจริงๆแล้วเรื่องของการที่มาหาที่คณะเนี่ย พี่ส่วนตัวเองรู้สึกว่าไม่สะดวก เพราะว่าพี่เรียนหนักมาก แล้วคือจริงๆเวลาจะกินข้าวเนี่ยพี่ก็ต้องรีบกินแล้วก็รีบขึ้นไปทำงานต่อครับก็คือไม่มีเวลาให้ไงคือไม่อยากแบบว่าให้แบบมารอแล้วเราแบบมีเวลาให้แป๊บเดียวแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะนึกออกไหมคือจริงๆเราก็คืออยากให้มาหาที่ตึกหรือว่าตามแบบอีเวนต์ต่างๆมากกว่าจะได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันจริงๆอะไรเงี้ยมีโอกาสคุยกันจริงๆใ
ใช่แล้วครับก็นั่นแหละครับทุกคนอากาศเย็นไหมตอนนี้ก็เย็นนะครับตอนนี้นะคือที่บ้านหลังนี้เหมือนจะไม่มีแอร์นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างนอนใช่ใช่ซึ่งสบายมากเย็นนะเย็นกว่าอยู่ในแอร์อีกนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกชอบตาพี่พีถอดแว่นแล้วไลฟ์ใกล้ๆแบบนี้เห็นหน้าชัดมากคือจริงๆแล้วเนี่ยพีเป็นคนที่ถ้าอยู่บ้านอ่ะไม่ค่อยใส่แว่นรู้สึกฟายรู้สึกมองเห็นแต่ว่าพอออกไปข้างนอกแล้วถ้าไม่ใส่แว่นจะมองพวกป้ายเป้ยไม่เห็นเนี่ยเนื้อมาสมมติเราขึ้น BTS ที่บ้านเราอย่างเงี้ยเราอาจจะมองผิดจากแบริ่งเป็นแบบหมอชิดนึกออกปะคือสมมติจะไปแบบเอ็มโคเรียมจะไปพร้อมพงเนี่ยเราขึ้นไปแบบหมอชิดนี่เราไปลงไหนไม่รู้นะเราลงนะมิตินะมันคนละมิติไหมคนละมิติเลยพี่เรียนเกี่ยวกับอะไรหรอโปรโมทแอกซิบิชันหน่อยละกันของคณะตอนนี้หน่อยละกันหน่อยละตอนนี้ที่ชั้นปี2ก็คือปีของพีนะครับมีแอกซิบิชันนั่นก็คือเป็นงานโชว์งานฟิแนลเปิดวันที่25ครับซึ่งพีไม่อยู่ความหาคือเจ้าของงานไม่อยู่ความหาคือเจ้าของงานอยู่เกาหลีแล้วอาจารย์แบบเนี่ยคือเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ Facebook มาบอกว่าจัดเอ็กซิบิชันให้เสร็จภายใน2ทุ่มคืนนี้นะแล้วก็อ๋อไม่อยู่แล้วอยู่เกาหลีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่ดีนะก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของนั้นแต่ว่าถ้าใครสะดวกหรือว่าสนใจเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งลงรูปใน IG ไปนะครับถ้าใครสะดวกก็ไปชมกันได้เอ็กซิบิชันมีงานที่อยู่แน่นอนแล้วก็งานเพื่อนๆที่ดีจริงๆนะครับมีอะไรที่อยากจะอัปเดตเรื่องการมาที่นี่ที่ตลกมีไหมไม่เอาเรื่องที่ไอ้หนังมันกดอีนี่เอาละกดกระดิ่งไฟไหม้อะไรเนี่ยไม่เอาละพี่ขอบคือไม่อยากหัวล้อเรื่องนี้แล้วหัวล้อจนแบบจะอ้วกหลายครั้งเด็ดมากโอเคคือที่อพาร์ตเมนต์ที่นี่เนี่ยในห้องน้ำมันจะมีคือถ้าใครเคยไปแอดมินที่โรงพยาบาลหรือว่าเคยไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลที่มันเป็นห้องนอนนะครับก็จะเห็นว่าในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีเป็นสายเป็นเชือกแล้วก็เอาไว้ดึงได้คือทุกคนเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นสายดึงสำหรับ emergency นึกออกป่ะคือเป็นสายที่ดึงแล้วแบบมันจะมีเสียงอะไรบางอย่างหรือแบบอะไรก็ไม่รู้ที่จะมีคนมาช่วยเราใช่คือมันเป็นสิ่งที่บอกให้นางพยาบาลนะแบบ please help me อ่ะใช่ใช่ใช่สมมติว่านึงล้มแล้วหัวแตกแล้วแบบมือก็เอื้อมไปหยิบปึ้งลงมาแล้วคนก็จะวิ่งมาช่วยเราประมาณนี้แต่ว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันดันมีไงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามีไว้ทำไมไม่มีทำไมเพราะก็ไม่มีคนแก่นะเว้ยไม่มีคนแก่ไอ้เจ้าของบ้านหลังนี้ก็เป็นคนเกาหลีซึ่งก็อายุแบบ40อะไรอย่างงี้นะ30กว่าก็ไม่รู้ว่ามีไปทำไมก็ไม่รู้ว่ามีไปทำไมแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วซิบาราเนี่ยก็คือพี่หนังนั่นเองสิทธาวงเคสิทธาวงเคเนี่ยมาบ้านพวกเราแล้วเข้าห้องน้ำแล้วจะกดชักโครกแต่ไม่รู้ว่าที่กดชักโครกอยู่ไหนก็เลยเปิดประตูออกมาถามก่อนว่าเฮ้ยกดชักโครกไหนวะเราก็แบบมันอยู่ข้างๆอ่ะมันต้องมันมองไม่เห็นเนี่ยมึงต้องเอาหัวสอดเข้าไปดูหน่อยมันจะเป็นปุ่มข้างๆชักโครกหายไปนานมาก อยู่ห้องน้ำไม่นานมากเกลียดกันที่หายไปนานมากสักพักนึงมีเสียงดังลั่นบ้านเหมือนเป็นเสียงกระดิ่งไฟไหม้แต่แบบเวอร์ชั่นแบบคามอ่ะนึกออกปะแต่มันน่าตกใจมากคืองงมากเสียงอะไรแล้วก็ไอ้สิบลาวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มึงกูไปดึงไอ้เชือกอันนั้นมันบอกมันหาปุ่มชักโครกไม่เจอมันนึกว่าไอ้ปุ่มอันนั้นอ่ะเป็นปุ่มชักโครกมันก็เลยไปกดคือเฮ้ยคือตอนแรกพี่อ่ะก็หาปุ่มชักโครกไม่เจอเว้ยแต่คือกูรู้ไงว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ปุ่มชักโครกนึกออกปะกูรู้ว่าอีเนี่ยมันคือปุ่มที่ถ้ามึงดึงแล้วมันเกิดเรื่องแน่นอนตำรวจอาจจะวิ่งเข้ามาในบ้านมึงใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มันไปกดอันนั้นแล้วก็เจ้าของบ้านที่เป็นเกาหลีก็วิ่งออกมาแบบโอ้โหสุดยอด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 ในบ็อกเซอร์ในบ็อกเซอร์เพราะว่ามันตกใจมากวิ่งออกมาวิ่งออกมาผมฟูผมนอนอยู่ด้วยป่ะแล้วเขาก็ใส่บ็อกเซอร์วิ่งออกแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์วิ่งออกมาแล้วก็เอามือแล้วก็คือมันเป็นแบบเหมือนเป็นลำโพงแบบไซเรนนึกออกป่ะแล้วเขาก็
เขาก็คุยโทรศัพท์มือนึงแล้วเขาแบบแล้วก็เอามือเนี่ยไปปิดลำโพงซึ่งไม่ช่วยอะไรแต่ว่าเขาแค่นึกว่าแบบจะทำยังไงให้เสียงมันดับอะนึกออกไหมในขณะสิบนาทีเปิดประตูแล้วทำหน้าแบบมึงดูว่าพูดคำมากทำได้เหนื่อยล้ามากทำนั่งงงมากแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็พูดเรื่องนี้กันทั้งวันแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยกันทั้งวันเลยแล้วสิบเวลาก็แบบทำไมไม่ตลกเลยไม่ตลกคือมันอายคือไอพี่หนังเนี่ยมันอายมันรู้ออกไหมมันอายแล้วคือพวกเราก็เล่นเรื่องนี้ทั้งวันเลยพวกเราก็เล่นเรื่องนี้ทั้งวันหัวเราะกันทั้งวันคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เกาหลีเวลาผ่านไปเร็วมากวันๆเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมานั่งอยู่ในร้านอาหารประมาณ2ชั่วโมงคือจริงๆเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรากินข้าวแบบอย่างมาก45นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเสร็จแล้วใช่เราทำอะไรกันเร็วมากเราไม่ได้ทำกันเร็วหรอกเรารู้สึกว่าเราก็กินอย่างสบายใจนะแต่ทำไมมันแบบมันเร็วมันแบบครึ่งชั่วโมง45นาทีเสร็จแต่ที่เนี่ยทำไมวะกูเข้าร้านอาหารแบบบ่ายโมงทำไมต้องออกมาตอนบ่ายสามครึ่งตลอดไม่เข้าใจนึกออกปะไม่เข้าใจโอ้ยจริงบ่ายสามครึ่งออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะเดินนิดนึงแล้วเหนื่อยแล้วอยากไปนั่งคาเฟ่ใช่เข้าไปคาเฟ่ตอน4โมงทำไมออกมาอีกทีตอนทุ่มหนึ่งตลอดเลยวะกูไม่เข้าใจทำไมออกมาคือฟ้ามืดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรแล้วแบบแค่ไปกิน2ร้านเนี่ยทำไมออกมาฟ้ามืดแล้วแต่ก็คืออย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าเวลาที่เนี่ยมันผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วมากๆคืออยู่ประเทศไทยมันอืดแล้วมันช้าขนาดพี่มาเรียนที่นี่พี่ยังรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากเลยผ่านไปแล้วพี่ก็บอกว่าอ้าวนี่กูมาเรียนครบปีแล้วเหรอจริงๆยังไม่ได้ความรู้อะไรเลยจริงๆเฮ้ยเล่าเรื่องปลาหมึกไลฟ์สิเออทุกคนคือพี่ไปกินปลาหมึกมาเฮ้ยมันยาวมากเลยว่ะไอคลิปเนี่ย36ไม่เป็นไรทุกคนพี่จะคุยเราดูเองก็ได้มันเราดูเองก็ได้ถึงแบบถ้าสมมติมันยาวไปแล้วไม่อยากมีใครดูเองก็ได้จำแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้ถูกต้องเราเก็บเป็นความทรงจำอ่ะก็คือไปกินปลาหมึกกันคือตั้งใจมากเลยว่ามาที่เนี่ยจะต้องกินปลาหมึกที่มันดิ้นและขยับอยู่คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามันตายแล้วเออใช่มันตายแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นรีเฟล็กซ์ของปลาหมึกที่ยังขยับอยู่ใช่เหมือนกับงูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยถ้างูถ้าเราผ่ามันก็ตายแล้วนะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่ใช่ๆๆเหมือนกันกับปลาหมึกครับผมซึ่งก็ตั้งใจมากว่าจะต้องกินให้ได้ก็ไปสั่งจานนึงก็ไม่ใช่เล่นๆนะก็20,000โคเรียนวอนนะก็จ่ายเรา600บาทนะก็ชอบมากอร่อยนะตอนแรกกลัวไงคือตอนมันมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นจานแล้วแบบมันก็ดิ้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเหมือนไส้เดือนมากมันเหมือนไส้เดือนมากเหมือนไส้เดือนตัวขาวๆอ้วนแล้วคือตอนแรกก็ไม่กล้ากินแล้วพี่ก๊อฟก็แบบมึงเรามาแล้วเว้ยมันเราต้องครั้งนึงในชีวิตเว้ยมันครั้งนึงในชีวิตแล้วพี่ก๊อฟก็หยิบจิ้มกินแล้วแบบเข้าปากแล้วก็แบบอู้มันดูดว่ะนี่ก็ว่ามันดูดว่ะมันดูดไว้ดูดลิ้นเออก็เลยก็เลยแบบเอากินก็กินเข้าไปเลยแล้วก็มันก็ดูดนะมันก็จะตอดแบบเพดานปากอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไอตอนมันตอดก็น่ากลัวเหมือนกันมันน่ากลัวมันน่ากลัวนะเออแต่มันก็โอเคใช่มีคนบอกว่าแพงมันแพงจริงๆนะปลาหมึกหนึ่งแพงไหมวะปลาหมึกหนึ่งตัวเพราะชั้นมันน้อยมากเพราะชั้นมันน้อยจริงกระเป๋าเด็ดมันน้อยมากเหมือนกินเป็นกับแก้มอ่ะกินขำๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบปลาหมึกก็ตายไปตัวหนึ่งอ่ะถูกแล้ว600บาทอ่ะพี่แพงเอาเป็นว่าเป็นครั้งนึงในชีวิตแล้วกันเป็นประสบการณ์ในชีวิตเนาะเขาเกิดมาเป็นอาหารให้เราคิดอย่างนี้นะครับคิดอย่างนั้นใช่แต่อย่าสั่งนะถ้ามาที่นี่อย่าสั่งไอ้ซุปแดงๆที่ขายอสุจิตาวานี่ขอร้องเลยอันนี้ฝีมือไอ้สิบาลาไอ้หนังสั่งคือไอ้หนังเนี่ยมันเป็นคนเพี้ยนๆนึกออกมั้ยมันเพี้ยนมันเพี้ยนแล้วมันกินเยอะมากพี่มีวันนึงไปกินไอ้อาหารเช้าสั่งกัน7จานจะบ้าเปล่าไอ้หนังกินไป4จะบ้าแล้วพี่กินไม่หมดพี่จานนึงพี่ก็กินไม่หมดแล้วไอ้หนังแย่งกินอ่ะข้ามไปเรื่องนั้นก่อนไอ้หนังมันสั่งวันนั้นที่ไปกินปลาหมึกกันมันอยากกินน้ําซุปแล้วมันอยากกินซุปร้อนๆมันก็เลยเปิดเมนูมาแล้วมันก็เจอซุปที่แพงที่สุดในร้านใช่ 30,000 โคเรียนวอนเออแพงนะซุปหม้อนึง900บาททุกคนไม่โอเคนะแล้วมันก็สั่งมันก็เนี่ยมันก็กดจริงๆมันก็เรียกthis one อะไรอย่างเงี้ยไอ้ป้าก็เดินมารับเมนูแล้วก็กลับไปเออสักพักนึงมีเตามามีเตาแก๊สมาใหญ่มากวางบนโต๊ะปึ้งแล้วก็มีหม้อใหญ่ๆมาปึ้ง
แล้วมันก็เป็นหม้อสีแดงๆซึ่งข้างในมันดูแบบมีเครื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดที่แบบหน้าตาดูน่ากลัวมากน่ากลัวมากมันก็เลยลองคนดูว่ามันมีอะไรบ้างปรากฏคือเป็นอสุจิปาวานใช่เป็นอสุจิปาวานที่เป็นก้อนๆเหมือนหัวสมองโมโจโจโจเหมือนสมองเหมือนสมองโมโจโจโจที่แบบนึกออกไหมเป็นสีขาวๆแล้วเป็นแบบหยุดๆๆๆเป็นก้อนๆมันคืออสุจิปาวานแล้วนอกจากนั้นนอกจากอสุจิปาวานมีอะไรอีกนะมันเป็นไข่ปลาแบบเป็นก้อนๆอะมันไม่ใช่ไข่ปลาพี่มันเป็นไข่อ๋อมันคือไข่แบบรังไข่ปลาเออมันคือรังไข่ปลามันคือรังไข่อะมันขมมากคือมันไม่ใช่ไข่แบบไข่เอ็กแล้วตอกนะมันคือไข่แบบว่าตรงจู่ปลาวานอะนึกออกไหมไข่จู่ปลาวานอะแล้วมันก็จะมีตรงที่เป็นส่วนเนื้อแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบตะปุ่มตะปั่มและทุกอย่างถูกต้มในซอสแดงๆที่เผ็ดมากแล้วที่คุณคนแบบว่ามันอร่อยตรงไหนวะและที่สำคัญพอไอซีปลากินคำหนึ่งปุ๊บแต่มึงเป็นคนสั่งแต่มึงเป็นคนสั่งแล้วทุกคนต้องแชร์ริ่งไงคือพี่ไม่ได้กินเลยอีหม้อนั้นแต่ก็ต้องจ่ายก็ต้องหารครึ่งอยู่ดีก็เสียตังค์300บาทโดยที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไหมถูกจริงจริงเออเฮ้ยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกับเราอ่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกับเรามันจริงมันจริงๆแล้วคือก็พยายามไลฟ์นะแต่ว่าก็เหมือนแบบเราไม่รู้ไงว่ามุมความแบบบ้ามันจะออกมาเมื่อไหร่นึกออกไหมแล้วที่ชอบมากประเทศนี้คือการที่เราพูดอะไรก็ได้แล้วไม่มีใครรู้จักเราเลยเรื่องจริงใช่รู้สึกว่าวิวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกเราเรื่องสนุกก็ท่านะก็ท่านะคือพวกเราอีกพวกเป็นกะเหรี่ยงไงพวกเราก็พูดอะไรก็พูดอย่างนี้เนาะเราจะเรียกพวกเราว่าเป็นกะเหรี่ยงเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีใครรู้จักเราแล้วไม่มีใครเข้าใจเราเราจะพูดอะไรก็ได้มึงออกไปอย่างเช่นสมมติว่าไปเจอแบบคนคนนึงที่มาผักเราอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะแบบถ้าเป็นคนไทยเราก็พูดอะไรไม่ได้ไงเราต้องทำหน้าบึ้งไปแล้วก็บ่นกับตัวเองแล้วบ่นเขาใน Twitter ไปนึกออกป่ะแต่คือที่นี่พูดอะไรเลยแบบผักทำไมวะนึกออกป่ะเราก็แบบมอหน้าผักทำไมวะบ้าเปล่าอยู่บ้านมึงก็ไปผักตุ๊กตามึงสิมาผักกูทำไมหรืออย่างวันนี้ที่นั่งรถบัสคนข้างหน้าพี่ตัวเหม็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแบบวันนี้คุณพี่แบบคุณพี่ฉีดน้ำหอมหน่อยไหมนึกออกไหมคุณพี่ก็นั่นแหละจริงๆก็คือเป็นการแบบโชว์ทัศนคติตัวเองออกมาได้ 100% ถูกโดยที่ไม่มีใครเข้าใจอย่างเช่นสมมติว่าเราปวดอึปวดฉี่อะไรเงี้ยเราก็สามารถพูดเสียงดังได้ไม่มีใครเข้าใจเราเราก็จะแบบเฮ้ยปวดฉี่วะเฮ้ยปวดฉี่วะเออแล้วก็เนี่ยตะโกนลั่นหนอนปวดฉี่ปวดฉี่ทุกคนก็จะแบบคิดว่าเราแบบ having fun นึกออกป่ะแบบโอ้ยมีความสุขจังเลยอยากไปห้องน้ำป่ะจริงๆอยากห้องน้ำสนุกดีเวลาผ่านไปไวมากแล้วอย่างนี้กันเราจะไลฟ์อีก3นาทีแล้วจะการกันชีวิตละนี่กี่โมงแล้วจะตี3ละเราจะตี3ละจะตื่นไหมซึ่งที่ไทยก็ประมาณตี1แล้วทุกคนก็ไม่ควรนอนดึกแล้วเนาะใช่อีกเรื่องนึงแล้วกันมีไหมมีปิดท้ายไหมได้ไงดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเยอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมันแบบมันตลกไปหมดเลยจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอะเรื่องที่ร้านอาหารมีไหมกินอะไรมาบ้างบ้างไม่รู้แต่เมื่อวานนี้ไปกินซูชิมารู้สึกโง่มากคือจริงๆพี่กอลก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่ากินซูชิที่นี่เพราะมันไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไม่รู้จะกินทำไมนึกออกป่ะแต่ก็เดินผ่านอ่ะแล้วรู้สึกอยากกินก็เลยกินแล้วแพงมากแล้วไม่ค่อยอร่อยเลยเหม็นคาวมากทุกอย่างเหม็นคาวไอ้เหรอความแย่คือเราสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่มีใครห้ามใครเว้ยใช่เวลาเราเห็นร้านไหนปุ๊บเราก็จะแบบเอ้ยเอาไหมเอ้ยเอาเข้าไหมเอ้ยกินไหมเอ้ยพี่เสื้อตัวนี้ดีว่ะพี่ว่าดีป่ะดีมึงเอาซื้อเลยมึงมาทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผู้หลายจะต้องลดความอันนี้ลงเฮ้ยแต่ว่าเงินเหลือนะคือแลกเงินมาเยอะแม้กันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเหลือเยอะใช้แบบว่ายังไม่ถึงลิมิตของตัวเองแล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินกลับบ้านนะดีแล้วทุกคนเดี๋ยวไปนอนแล้วดีกว่านะครับทุกคนก็พักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันอังคารเป็นวันที่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานกันเนาะบ๊ายบายนะครับทุกคน